ก็กำลังจะดูดเลนอยู่ฮะแต่เลนเนี้ยเลนมันจะเป็นเลนหนาๆแต่ปัญหาอุปสรรคคือดินมันเหนียวแล้วครับมันไม่ใช่เลนแล้วมันกลายเป็นดินไปแล้วครับมันแห้งกลายเป็นดินก็ใช้น้ำเลี้ยงช่วยก่อนที่จะสูบขึ้นมาได้ค่ะเพราะไม่งั้นเครื่องเราก็จะพังหมดอ่ะน้ำก็ไปเติมพอก็จัดหาน้ำให้เราแต่เรามีรถมาสแตนบายค่ะแล้วเราต้องตอนนี้อย่างเงี้ยคือต้องยังไงคะเดี๋ยวคนจะลงไปเอาน้ำฉีดค่ะตอนนี้ก็จะเข้าไปดูก่อนว่าปริมาณเลนมีมากน้อยขนาดไหนมาจากกรุงเทพมหานครครับมีทีมของสำนักการระบายน้ำสำนักการโยธาสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักแล้วก็กองงานทั้งกรมสำนักการคลังค่ะนี่มา4ทีมมากันตั้งแต่เมื่อไหร่คะมากันตั้งวันที่19ฮะณวันนี้ก็14วันที่ทำงานอยู่ที่เชียงราย14วันกันแล้วค่ะบอกเอาเสื้อมาความแตกต่างระหว่างโคนกรุงเทพมหานครกับโคนในพื้นที่ที่แบบน้ำท่วมอุทกภัยหนักๆเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะในกรุงเทพมหานครเราจะเป็นโคนแบบเหลวมันไหลมากับน้ำแต่ที่นี่มันจะกลายเป็นดินไปแล้วมันไม่ใช่โคนแล้วมันกลายเป็นดินกลายเป็นดินเหนียวแล้วมันต้องให้น้ำตีแตกก่อนถึงจะสูบขึ้นมาได้ถ้าไม่งั้นก็จะดูดไม่ได้ซึ่งก็วิธีทำให้แบบมันเหนียวน้อยลงหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือต้องใช้วิธียังไงคะใช้น้ำอย่างเดียวเลยฮะใช้น้ำอย่างเดียวใช้น้ำเลี้ยงก็ใช้น้ำเนี่ยเราดับดูดได้แค่ปุ๊บเราน้ำถ้าไม่มีน้ำเราก็ไม่สามารถทำให้มันเล็กอย่างนี้ได้ค่ะตอนนี้คือเรากำลังปล่อยน้ำลงไปแล้วนะคะจะปล่อยน้ำลงไปตรงจุดนี้มีความสำคัญยังไงคะที่ทางทีมถึงลงมาอันนี้มันเป็นเมนหลักในบ้านการระบายน้ำจะระบายน้ำลงโน้นนะค่ะอันนี้คือเมนหลักจากซอยเล็กๆมาเชื่อมเมนหลักซึ่งถ้าแบบเราไม่ทำหรืออะไรมันจะมีผลยังไงก็ในซอยก็ไม่สามารถจะระบายได้เนื่องจากเมนมันยังทำอยู่ซอยก็ไม่สามารถจะระบายออกมาได้ซึ่งตอนนี้สถานการณ์น้ำก็แบบใช่น้ำในแหล่งเนี่ยก็ปล่อยออกไปก็น้ำเริ่มสูงพี่ถ้าเราไม่ทำตรงนี้นะในตอนนี้ผมสิทธิ์ที่จะทำอะไรเลยก็เลยว่าต้องทำงานแข่งกับเวลาเหมือนกันนะคะอยู่นี่ทำงาน7วันนะไม่มีวันหยุดจันทร์ถึงอาทิตย์จันทร์ถึงอาทิตย์อยู่เงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยแหละค่ะมากันทั้งหมดกี่ชีวิตคะ62ชีวิตครับ62ชีวิตค่ะทุกวันนี้ครับกลับมาอะไรคะไม่ทราบวะเดี๋ยวหลับบ้านนี่ไม่เสร็จภารกิจเราก็ไม่กลับครับต้องทำตามที่เราได้รับมอบหมายไง